ช่วงยุทธการเสริมสร้าง SME สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงยุทธการเสริมสร้าง SME ของเราในวันนี้ครับเรามีเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมแปลงมันสำปะหลังไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่ปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดมาฝากกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมต่างๆที่สำคัญและทำรายได้กับประเทศนั้นอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมครับที่สามารถทำรายได้นะครับเข้าสู่ประเทศสูงกว่าปีละ20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับและถึงแม้ว่านะครับอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังนั้นนะครับจะทำรายได้เข้าสู่ประเทศได้สูงแล้วนะครับก็ยังจะประสบปัญหาต่างๆภายในเช่นกันเช่นราคาหัวมันที่ไม่แน่นอนครับหรือแม้กระทั่งต้นทุนในการผลิตแป้งมันสำปะหลังที่ค่อนข้างจะสูงจากการใช้น้ำมันและพลังงานโดยจากการสำรวจผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยนะครับพบว่ามีประสิทธิภาพในการผลิตแป้งมันสำปะหลัง70-85%ครับและมีการสูญเสียแป้งไปนะครับในระหว่างการผลิตในขั้นตอนต่างๆครับเช่นการสลัดแป้งนะครับและการอบแห้งครับดังนั้นนะครับทางศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสียในอุตสาหกรรมการเกษตรหรือ Eco Waste ครับจึงดำเนินการนะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยครับและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังครับนำไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีการปล่อยของเสียนั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปฟังทีมนักวิจัยพูดถึงรายละเอียดการวิจัยครั้งนี้กันเลยนะครับไบโอเทคทำงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังมาเป็นเวลากว่า20ปีโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและการผลิตก๊าซชีวภาพนะคะหลังจากที่เราถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสำเร็จทางคณะผู้วิจัยก็ย้อนกลับมาคิดว่าเราควรจะแก้ปัญหาการเกิดของเสียที่ต้นเหตุเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานนะคะหรือเรียกย่อๆว่าโครงการโรงงานแป้งมันสำปะหลังนำร่องจากโครงการวิจัยนี้นะคะเราได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยการผลิตของกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นศูนย์หรือว่า Zero Waste Discharge Concept เข้ามาประยุกต์กับองค์ความรู้ที่เราได้จากงานวิจัยนะคะจุดเด่นของงานวิจัยนี้เป็นการนำองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยการผลิตของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังมาผนวกกับแนวคิด Zero Discharge Concept นะคะปัญหาที่โครงการวิจัยนี้สามารถช่วยแก้ได้คือปัญหาที่โรงงานมีการสูญเสียแป้งจากกระบวนการผลิตซึ่งปัญหานี้ส่งผลให้โรงงานมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและปัญหาอีกปัญหานึงก็คือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมการช่วยอุตสาหกรรมมีหลายด้านด้วยกันนะคะคือเราลดการสูญเสียแป้งจากกระบวนการผลิตด้านที่2เป็นด้านลดการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมในมุมการส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะสิ่งสำคัญคือส่วนแรกคือโรงงานมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการพัฒนาความเข้มแข็งหรือศักยภาพของบุคลากรในภาคการผลิตให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะโครงการวิจัยในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตครับและช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำและพลังงานได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้เข้าร่วมโครงการนี้กันดีกว่านะครับว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากงานวิจัยในครั้งนี้ครับบริษัทชลเจริญตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเราเป็นบริษัทในเครือของชลเจริญกรุ๊ปนะครับสินค้าของเราแป้งมันสำปะหลังนั้นส่งออกไปขายยังต่างประเทศและขายในประเทศส่วนหนึ่งนะครับเราก็ได้ร่วมทำการวิจัยโรงงานเราก็เป็นหนึ่งโรงงานในโรงงานนำร่องที่ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเรายังเป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตน้ำเสียเป็นก๊าซชีวภาพระบบตึงฟิล์มซึ่งโดยเป็นความร่วมมือของศูนย์ EcoWasteโดยศูนย์นี้ได้รับความร่วมมือระหว่างไบโอเทคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประโยชน์ที่เราได้รับของโครงการนี้ก็คือว่าโรงงานได้ลดต้นทุนการผลิตลงได้เยอะนะครับอย่างเช่นลดการใช้น้ำในขบวนการผลิตหรือพลังงานความร้อนต่างๆที่เราใช้ในขบวนการผลิตก็ได้ลดลง
และด้วยจากการวิจัยในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมก็ทำให้ได้การพัฒนาอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทยนั้นมีศักยภาพมากขึ้นครับและมีขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังในตลาดโลกได้อีกด้วยนะครับนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหานะครับให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้วยังจะเป็นส่วนช่วยนะครับแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนได้อีกทางด้วยครับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุดประกายความคิดสร้างสรรค์โอกาสธุรกิจไทยส่งมอบผลงานวิจัยพัฒนาไทยสู่สังคมฐานความรู้โดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างโอกาสและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ให้กับผู้ประกอบการครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่025648000หรือคลิกเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.biotech.or.th ได้เลยนะครับ